ทิมจูงมือลูกสาวทานข้าวพร้อมหน้าแคปชั่นน่ารักมากให้กำลังใจอดีตสามีต้องบอกเลยว่าข่าวสารทางการเมืองช่วงนี้จะดูเข้มข้นเป็นพิเศษแต่เหล่าบรรดานักการเมืองก็ยังมีเวลาให้กับครอบครัวเช่นเดียวกับทิมพิทาลิ้นเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลที่แม้ในวันนี้สถานะของทิมและต่ชุติมาจะยุติในฐานะสามีภรรยา และเดินหน้าต่อในความเป็นพ่อแม่ของลูกและเพื่อนเท่านั้นและล่าสุดต่ายชุติมาก็ได้โพสต์ภาพพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกกําลังนั่งรับประทานอาหารอย่างอบอุ่นในวันคล้ายวันเกิดย้อนหนลังของน้องทิพพิมพร้อมเขียนแคปชั่นสั้นๆแต่ได้ใจความว่าใกล้เลือกตั้งละนอ้อซึ่งพอแฟนๆได้เห็นต่างก็เข้ามากดหัวใจให้ในทันที ทั้งยังพูดเป็นเสียงเดียวกันด้วยว่าเป็นภาพที่น่ารักจริงๆคะ่ะและอยากเห็นคุณต่ายเป็นสัตรีหมายเลขหนึ่งของไทยจังครับอีกด้วย